และหลังจากนั้นคัมภีร์กุรอานก็บอกว่ามนุษย์เอ๋ยจงเคารพภักดีพระผู้อภิบาลของสู่เจ้าผู้ทรงบังเกิดสู่เจ้าและบรรดาก่อนหน้าสู่เจ้าเพื่อสู่เจ้าจะได้สำรวมตนจากความชั่วที่ทำการความชั่วนะครับพระเจ้าแนะนำตัวเองนะครับเมื่อกี้พระเยซูเนี่ยนะครับแนะนำว่าพระเจ้าเป็นผู้ประเสริฐคัมภีร์ก่อนหน้านี้แนะนำว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างนะครับเป็นผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับบอกคุณสมบัติของพระองค์นะครับว่าพระองค์เป็นผู้อภิบาลคือนอกจากเป็นพระเจ้าในภาษานะครับว่าอิลาอิลาแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ยึดถือและเป็นสรณะเป็นสรณะสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับแต่ว่าพระองค์ได้แนะนำพระองค์ว่าพระองค์เป็นรอบรอบนี่หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทรงรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างภาษาอาหรับคำว่ารับุลเบตแปลว่าพ่อบ้านพ่อบ้านมีหน้าที่อะไรพ่อบ้านก็ต้องมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้คนในบ้านจัดหาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างให้คนในบ้านนี่พระองค์แสดงฐานะของพระองค์ให้เราได้รู้เพราะนั้นเวลาในละหมาดเนี่ยเราอ่านคำอ่านกุรอานซูเราะห์ฟาติฮะเราอ่านว่ารับบุลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนพระองค์เป็นพระผู้อภิบาลของโลกทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์โลกเดียวโลกของสัตว์นะครับแล้วก็โลกของสิ่งที่เรามองไม่เห็นโลกทั้งหมดที่พระเจ้าสร้างมานะครับพระองค์เป็นผู้ที่คอยควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ